สวัสดีนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับพาไปดูรถเกี่ยวข้าวนะครับเป็นของป๋าเทพนะครับเพื่อนๆป๋าเทพบึงบ้านนี่รู้จักกันดีนะครับถือว่าเจ้าแรกๆนะครับที่ทำธุรกิจรถเกี่ยวข้าวเนาะเราไปดูครับว่ากี่ไร่นะครับแปลงนี้ผมก็รู้สึกว่าผมจะเคยมาถ่ายหมดแล้วนะตอนรถย่ำนะครับก็ช่วงนี้ก็รัวๆเลยเนาะรถสำหรับรถเกี่ยวข้าวนะครับรถย่ำหน้าก็เดี๋ยวรอฤดูกาลใหม่นะเพราะว่าปิดฤดูกาลไปแล้วนะครับนี่แปลงข้างหน้านะครับจะถึงละนึกว่าแต่ลงตรงนี้ลงข้างหน้านะครับโอ้วันนี้นี่ได้หลายแปลงแล้วนะเนี่ยอาจจะลงข้างบนนะครับผมจะหาที่หลบรถก่อนเดี๋ยวรถสวนมานะครับอันตรายลงข้างบนนะครับบนถนนลาดยางเลยโอ้อากาศดีนะครับวันนี้อากาศดีนะครับค่อนข้างที่จะร้อนละอุนิดนึงนะครับอายุ10กว่าปีนะครับคันนี้รหัสเครื่องก็ฮีโร่นะครับ JO84 ก็เป็นเกียวดันแล้วนะครับทำเกียวมาใหม่นะครับก็ตัวเดิน 2HC นะครับโซ่48ข้อไอ้80เซนนะครับก็เครื่องยนต์ก็6สูบเนาะบวกเทอร์โบนะครับเป็นคอมมันเร็วแล้วนะครับการบิวมาใหม่นะผมโอ้ฟอร์จูเนอร์อันตรายนะครับถนนค่อนข้างที่จะแคบนะครับผมเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของนานะว่าใช้ข้าวพันอะไรนะครับขอดูบ้านท้ายหน่อยนะพี่ศักดิ์นะผมนะต้นก็ไอ้ค่อนข้างที่จะชอบเข้าข้างหลังนะครับนี่ก็บ้านท้ายสวยงามนะครับแต่ว่าควันนั้นโชยแล้วเนี่ยเทอร์โบก็ยังใสๆนะครับเครื่องก็ยังไม่เยิ้มนะครับว่ารุ่นยอดฮิตนะครับผม JO84 นะครับผมนิยมเอามาใช้กับรถเกี่ยวข้าวหลายๆยี่ห้อนะครับรวมถึงสัตว์พัฒนาด้วยนะครับแล้วก็จะมี Isuzu 6BB1 นะแล้วก็ Mitsu นะครับของ Mitsuใช่แปลงนี้ไหมเนี่ยทำไมมันเขียวจังอ่ะหรือว่ามันเป็นข้าวดีดนะครับเดี๋ยวผมไปสำรวจหน่อยโอ้น่าจะแปลงนี้นะครับเนี่ยอ
ดินยังชื้นๆอยู่เลยนะครับเนี่ยที่นะครับโอ้ดินฮะคุยหนูโเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังเนาะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวให้เกี่ยวไปสักร้อยก่อนนะครับนี่ว่าจะได้กี่อุ้มกี่ตันกันแน่นะครับขอเรียกเป็นตันแล้วกันไม่เรียกแล้วเวียนก็พวง41เนาะก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็งามอยู่นะครับแต่ว่า49แน่นอนกว่านะครับผมต้องคอยดูนะครับนะข้างล่างนั้นข้าวดีนะครับนี่พาไปดูก่อนนี่อ๋อข้างล่างนี่งามนะครับผมแต่ว่าทางป่าอ้อยนั้นไม่ค่อยมีข้าวนะครับนี่ข้างล่างนี่งามใช้ได้เลยนะครับนี่ก็ขอพวง41ไอ้พวง41นะครับจะไปเสียช่วงติดป่าอ้อยนะครับโอเคโอ้ข้าวงามนะครับเพื่อนๆมองดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับนี่โอ้รวงเหลืองอลามเลยนะครับทีแรกผมอยู่ข้างบนเนาะป่าอ้อยนะครับไม่มีเหมือนจะไม่มีข้าวเลยนะเลยนะครับผมทีแรกผมตกใจนะแต่ว่ามาข้างล่างนั้นโอ้ถือว่าก็ต้องยกนิ้วให้นะครับพวง41เนาะต้องสรุปนะครับเดี๋ยวมาลุ้นด้วยกันนะว่าจะได้เท่าไหร่กันแน่นะครับจะ10ตันไหมจะถึงไหมนะครับว่างามมากเลยนะข้างล่างนี้ได้ทั้งหนาได้ทั้งงามเลยนะครับผมก็ไม่อยากเดินบุกคันนาไปนะครับเพราะว่ามีน้องงูนะครับน้องงูเห่าว่าในเขตแถวๆนี้ค่อนข้างดีจะเยอะนะครับผมเดินกลางคืนเนี่ยต้องระวังดีๆเลยนะครับเดี๋ยวจะโดนฉกเขาได้นะว่าตรงนี้ได้น้ำได้ท่าอุดมสมบูรณ์นะครับมีลมด้วยคนเหลืองนะครับแถวนี้ก็จะนิยมเป็นข้าวส่วนมากก็จะเป็น47นะครับกิโล47 49นะครับก็มีพวง4141ก็ไม่ค่อยมีใครใส่เท่าไหร่นะเดี๋ยวมาดูทางท้ายรถนะว่าจะออกเยอะไหมนะครับมีเดียวมีเดียว
ไม่มีข้าวออกกลางท้ายรถเยอะนะครับสังเกตดูได้จากตรงนี้นะถ้าเกิดว่าออกท้ายเยอะเนี่ยไปกับรถหมดนะครับเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับที่น้ำหนักเนาะโอเคนะรถลากมาแล้วนะโอ้เจอทางแคบนะครับโอ้ลื่นนะครับเพื่อนยังไม่มีข้าวเลยนะครับก็ทางมันค่อนข้างที่จะแคบนะครับถ้ามีข้าวนี้อาจจะอันตรายนะครับเราต้องหาวิธีหน่อยนะขึ้นได้นะครับเข้าอีกซอยนะครับผมว่าซอยนี้ทางค่อนข้างที่จะแคบนะครับแต่เทแล้วนะครับผมปุ่มแรกนะครับเพราะว่ารถไปเทข้าวมานะครับเราจะถามเขาให้นะว่าได้เอาข้าวไปขายเมื่อกี้ได้เกียนละเท่าไหร่นะครับนี่นะครับผมโอ้เกี่ยวได้ไม่กี่ร้อยก็เต็มอุ้มแล้วนะครับนี่หว่านพร้อมกันกับแปลงนี้นะครับนี่ตัวนี้แปลงนี้ใช้โดนคุมเลนนะครับนี่นะของพินเนียบนะครับที่ผมเคยทำโดนเนาะที่เคยเอาโดนมาฉีดยาคุมเลนนะผมเคยทำคลิปอยู่ครับแปลงแต่ว่าอันแปลงตัดอันถัดไปไม่ได้ใช้โดนนะครับอันนู้นลกมากเลยนะครับคือยังไงเนี่ยโดนก็ไม่ธรรมดาก็เอาอยู่นะครับโอเคแปลงนี้มาลุ้นกันว่าจะได้เท่าไหร่นะครับโอเคเรียบร้อยผมก็ว่าน่าจะมี4อุ้มเหมือนกันนะครับเนี่ย10ตันน่าจะได้นะครับผมแต่ว่ายังไม่แน่นอนนะครับพอพอดีนะครับเขาจะได้ทำต่อนะรีบเกี่ยวนะครับก็น้ำคลองกำลังมานะครับผมอาจจะจุดฟางวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็จัดการปั่นเตรียมตัวพร้อมหวานนะครับผมจะได้ไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวข้าวไปเจออีกกี่เดือนแล้วที่ไปจังหนาวเนาะอันนี้ก็ปลายสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาอีก2เดือนก่อนข้าวน่าจะตั้งท้องแล้ว2เดือนกว่าถ้าเกิดว่าไปเจอช่วงธันวาก็หนาวเนาะช่วงนั้นข้าวจะไม่ออกนะครับต้องรีบๆเลยนะครับผมอันนี้ก็อุ้มที่3นะครับเพื่อนๆอุ้มที่2เอาไปเทแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะมีหนูไหมนะสำหรับร้อยสุดท้ายของบิ่งนี้นะครับต้องลุ้นกันดูเนี่ยเด็กติดรถปุกไม่เลียวไว้แล้วนะครับนี่ไม่เลียวตัวนี้ตีถึงตายเลยนะครับซิกเนาะโอเคนะครับไม่มีหนูนะปิ่งนี้จะขึ้นได้ไหมเนี่ยอ
วันนี้ไม่มีฝนเลยนะครับนี่อากาศร้อนทั้งวันนะครับแดดออกทั้งวันเลยก็อุ้มที่3อุ้มที่4นี่ไม่น่าจะเต็มนะครับนี่แต่ว่าก็ต้องรอดูนะครับว่ามันหลอกเนาะมันยาวนะครับเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวแต่ว่ามันแคบนะครับนี่นะครับมันได้เกี่ยวไปแล้วข้างล่างนะครับผมเป็นพวง41เป็นข้าวตะกูดนะข้าวเบานะครับอายุก็ประมาณ90วันนะครับผมเลือกประมาณ100วันนะครับมาเก็บบรรยากาศข้างบนสักหน่อยนะครับผมก็น่าจะเหลือประมาณอีกกล่องนึงนะครับหรือว่าอุ้มนึงนะครับผมกำลังเก็บมาเลยประมาณ200นะครับบนนี้บนรถก็ประมาณ 7.5 ตันนะครับผมหรือว่า3อุ้มนะครับรถคันนี้ก็ได้จุได้15ตันนะครับ10ล้อคอกต่ำนิดนึงนะครับนี่น้องเจ้าของรถ โอเคเดี๋ยวจะเอารถขึ้นไปบนถนนนะครับค่อยมานะครับผมเพราะว่าทางมันแคบตกซ้ายก็ไม่ได้ตกขวาก็ไม่ได้นะครับนี่ดีนะที่เป็น10ล้อ2เพลานะครับเป็น6ล้อนั่นก็ลำบากหน่อยนะเผื่อเจอหลุมเจออะไรนิดนึงเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับโอ้ควันต้องไปบนถนนลาดยางเลยนะครับผมเพราะว่ามันอันตรายนะครับมันแคบขวางหรือเปล่าเสร็จแล้วนะผมก็ได้4กล่องพูนๆนะครับหรือว่า4อุ้มมาเต็มๆนะครับผมตกกับว่า10ตันเนาะสรุปไปฟังเลยนะครับผม10ตันประมาณ10ไร่นะครับผมหรือว่า10ไร่พันกอพวง41นะครับเป็นข้าวหวานเนาะอายุก็ประมาณน่าจะ100วันนะครับผมโอเคเลยถือว่าราคาก็ได้ดีนะครับไปเมื่อเช้านี้ได้ 8,600 นะครับผมที่โชเฟอร์ไปลงนะครับเมื่อวานนี้รู้สึกว่าจะ 8,400 นะครับราคาข้าวนี่ก็ขึ้นทุกวันเหมือนกันนะขึ้นลงทุกวันนะครับเหมือนกับราคาทองเลยนะครับเนี่ยทีแรก10ล้อก็ว่าจะเอามาลงตรงนี้นะนี่ลอยตกคูร่องน้ำนะครับแล้วรถเกี่ยวจะไปได้ไหมเนี่ยต้องรอลุ้นหน่อยเพราะว่าฝั่งนั้นมันติดต้นไม้นะครับก็ไม่ได้นะครับโอ้ยดูอันตรายนะครับเนี่ยรถมันก็หนักแล้วนะครับโอ้ของข้าวร่วงมาเลยนะครับยังหาที่ลงจอดไม่ได้นะครับอาจจะเริ่มเล็งท่าไหนนะครับเนี่ยกลับไปดูไอ้ไก่สักหน่อยอาจจะขึ้นไปบนถนนลาดยางเลยนะครับผม
ว่าทำการลงจอดไม่ได้นะครับว่ายังไงมันเอียงนะครับโอเคเนาะรู้ว่าจะขึ้นไปบนลาดยางนะครับดีครับขาดีสวยตีตีแบบนี้เลยนะครับเป็นท่านี้เลยเล่นท่านี้เลยนะครับผมว่าขึ้นไปบนถนนลาดยางก็เดี๋ยวกีดขวางจราจรนะเพื่อนๆโอเคนะเพื่อนๆเนาะก็วิดีโอชุดนี้ก็จะขอจบไปเพียงตอนนี้นะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจเลยนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ